นี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะ EP นี้เป็น EP ที่11แล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเรียนกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะก็คือเรื่อง verb to do เด็กๆรู้จัก verb to do ไหมคะมีอะไรบ้างล่ะ verb to do ของเรานะคะก็จะมีคำว่า do does did แล้วก็ done เดี๋ยวเรามาดูหลักการใช้ค่ะว่าแต่ละตัวนั้นใช้ยังไงนะคะ do เนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่อยู่2 อย่างค่ะก็คือหน้าที่แรกเป็นกริยาหลักหรือว่าเป็น main verb นั่นเองนะคะและหน้าที่ที่2ของเขาก็คือเป็นกริยาช่วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่แรกกันก่อนการใช้ verb to do ในการทำหน้าที่เป็นกริยาหลักนะคะเราใช้ได้ทั้งหมด4รูปแบบค่ะรูปแบบที่1เลยเราจะใช้ใน present tense นั่นเองเด็กๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามาบ้างแล้วก็คือคำว่า do กับ does นั่นเองนะคะ do ใช้กับอะไร do ใช้กับประธาน I youday หรือว่าง่ายๆก็คือประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะส่วนคำว่า does หน้าตาของเขาก็คือดูนั่นแหละแต่มาเติม es นะคะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3เช่นคำว่า he she it หรือว่าคำที่ใช้แทนชื่อคนเช่น peter หรือว่าแทนสัตว์ก็เช่น a dogแทนคุณแม่ก็คือ mother ก็คือคำที่ใช้เรียกแทนประธานอันนั้นนั้นนะคะตัวอย่างเช่น I do my homework in the evening I do my homework in the evening ฉันทำการบ้านตอนเย็นเดี๋ยวคุณครูถามหนูหน่อยว่าทำไมเมื่อกี้ครูถึงอ่านตัวนี้ว่า the ไม่อ่านว่า the ถูกต้องค่ะใช่แล้วเพราะข้างหลังคำว่า evening ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว e ซึ่งเป็นสระในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะต่อมาประโยคที่2ค่ะตัวอย่างที่2นะ he does his work diligently he does his work diligently แปลว่าเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยแบบที่2ค่ะใช้ใน past tense เมื่อกี้ใช้ใน present tense ก็คือ do กับ does ใช่ไหมคะอันนี้ใช้ใน past tense ก็คือคำว่า did เป็นรูปอดีตของคำว่า do กับ does นั่นเองตัวอย่างก็คือ I did my homework yesterday I did my homework yesterday ฉันทำการบ้านเมื่อวานนี้เห็นไหมคะประโยคนี้บ่งบอกว่ามันเป็นรูปอดีตเพราะมีการระบุเวลาไว้ก็คือเมื่อวานนี้นะนี่ yesterday did ในที่นี้คือ verb ช่องที่2หรือว่าอยู่ในรูปของ past tense นั่นเองที่3ค่ะใช้เป็น past participle ค่ะอันนี้ก็คือคำว่า done done เนี่ยเป็นกริยาช่องที่3ของคำว่า doใหญ่นะคะเด็กๆจะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าเขาจะใช้อยู่ใน perfect tense นั่นเองค่ะซึ่งหนูอาจจะยังเรียนไม่ถึงนะคะตัวอย่างที่ครูให้ I have done all the hard work I have done all the hard work ฉันทำงานหนักมาตลอดสี่ค่ะใช้ verb to do แทนคำกริยาบางครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ verb to do เนี่ยแทน verb เมื่อมีความหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการพูดหรือว่าภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการตัวอย่างเช่น I will do the bathroom if you do the lawns I will do the bathroom if you do the lawns ฉันจะทำความสะอาดห้องน้ำถ้าคุณตัดหญ้าที่สนามเด็กๆลองดูคำว่าดูนะคะดูคำแรกเลยอันนี้อาจจะแทนความหมายของคำว่า clean ที่แปลว่าทำความสะอาดเนาะ bathroom คำนี้แปลว่าห้องน้ำ if ตัวนี้แปลว่าถ้าดูคำนี้จะแทนคำว่า mop ที่แปลว่า
ือดูทำหน้าที่เป็นกริยาหลักหรือว่าเป็น main verb ไปแล้วนะคะต่อมาเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการใช้ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยใช้ยังไงล่ะเราจะใช้ร่วมกับกริยาหลักหรือว่าใช้ร่วมกับ main verb นั่นแหละเพื่อสร้างประโยคคำถามประโยคปฏิเสธหรือใช้เพื่อเน้นย้ำความสำคัญแต่มีข้อควรระวังด้วยก็คือกริยาช่วยดูจะไม่ใช้ในประโยคที่มี verb to be หรือว่า modal verb นะคะ modal verb ก็คือคำว่า can must might should เป็นต้นนะคะใช้ verb to do ในหน้าที่ของกริยาช่วยกันเลยดีกว่า 2.1 เนี่ยเขาบอกว่าใช้ในประโยคคำถามโดยการใช้คำว่า do does did มาวางไว้ที่ต้นประโยคหน้าประธานซึ่งส่วนใหญ่ประโยคคำถามพวกนี้จะอยู่ในรูปของ simple tense นะคะหรือว่าเป็น present tense นั่นแหละสังเกตนะคะเวลาที่หนูเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยครูเคยยกตัวอย่างประโยคที่ขึ้นต้นด้วย do กับ does ให้หนูดูแล้วนะคะซึ่งอยู่ในบทเรียนของ present simple tense นั่นเองใช่ไหมคะตัวอย่างที่ให้มา Do you come from England? Do you come from England? คุณมาจากประเทศอังกฤษใช่ไหม อันนี้ถ้าตอบว่าไงลูกตอบว่า Yes, I do แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะฉันไม่ได้มาจากอังกฤษนะเราก็จะตอบว่า No, I didn't เป็นการใช้ประโยคคำถามในรูปแบบของ present tense ใช่ไหมคะต่อมาถ้าเรามาใช้เขาในรูปแบบประโยคของ past tense เราจะเปลี่ยนจาก do กับ does เป็น did แทนตัวอย่าง Did you always take the bus to school? Did you always take the bus to school? คุณนั่งรถแบสไปโรงเรียนเป็นประจำใช่ไหมอันนี้เวลาตอบถ้าตอบว่าใช่เราก็จะตอบว่า yes I did ตอบว่า I did นะคะ yes I did แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะตอบว่า no I didn't ข้อสังเกตนะคะในประโยคคำถามเนี่ย does กับ did ที่ประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะคะคำกริยาหลักก็จะไม่เติม s นะคะเช่น does she like sportsชอบกีฬาใช่หรือไม่หรือว่า Did he speak English เขาชอบพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่าเรายังใช้ do does did กับประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question H นะคะเราไม่อ่านว่า H นะเราอ่านว่า H WH questionsได้แก่อะไรบ้างมีคำว่า what ที่แปลว่าอะไร where ที่ไหน when เมื่อไหร่ why ทำไม who ใคร how อย่างไรหรือว่าใช้กับ how many กับ how much ได้อีกด้วยนะคะนี่จะแปลว่ามากแค่ไหนตัวอย่างเช่นWhat does she think? What does she think? หล่อนคิดอะไรเราเรียนเรื่องของการใช้ verb to do ในรูปแบบประโยคคำถามใช่ไหมคะลูกต่อมาเราจะมาดูซิว่าใช้เขาในรูปแบบประโยคปฏิเสธเนี่ย verb to do จะหน้าตาเป็นยังไงครูเคยบอกหนูแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นประโยคปฏิเสธประโยคมันจะต้องมีคำว่า not ไม่เอ่ยดังนั้นหนูดูหน้าตาของคำว่า do does did นะคะรูปแบบประโยคปฏิเสธของคำว่า do เวลาเอา do มาใส่ในประโยคเนี่ยแล้วก็เอา not มาเติมข้างหลัง do เลยเป็น do not รูปย่อก็จะอ่านได้ว่า don't คำว่า does ล่ะ does ก็เอา not มาต่อหลัง does ก็จะเป็น doesn'tและคำว่า did ก็จะเป็น did not หรือว่า didn't นั่นเองมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างแรก I don't like sports ฉ
ฉันไม่ชอบกีฬาเลยถามว่าทำไมประโยคนี้ถึงใช้คำว่า don't หรือว่า do not เพราะประธาน I เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะข้างหลังก็เลยใช้เป็นคำว่า do แทนเมื่ออยู่ในรูปปฏิเสธก็เติม not เข้าไปเป็น don't ก็เลยเป็น I don't like sports ฉันไม่ชอบกีฬาเลยหรืออีกประโยคนึงที่ doesn't like sportsประโยคจะเหมือนกันนะคะครูเป็นแค่ประธานอย่างเดียวเพื่อให้หนูเห็นว่าประธานที่มันแตกต่างกันเราก็จะใช้คำข้างล่างที่แตกต่างกันเหมือนกันเช่นอันนี้ประธานเป็น he ใช่ไหมคะ he ในที่นี้คือประธานที่เป็นเอกกับโพสต์ดังนั้นข้างหลังจึงต้องเป็นคำว่า does พอเติมปฏิเสธเข้าไปก็เป็น does not หรือรูปย่อของเขาก็คือ doesn't นั่นเองเด็กๆพอจะนึกออกไหมที่ครูเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าประธานพหูพจน์ใช้ do และประธานเอกพจน์ใช้ does ใช่ไหมคะต่างค่ะเราใช้ verb to do เพื่อเน้นย้ำความสำคัญบางครั้งเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า do does did ในประโยคบอกเล่านะคะเพื่อเน้นย้ำความสำคัญเป็นพิเศษเวลาพูดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเน้นเสียงไปที่คำว่า do คำว่า does หรือคำว่า did นะคะตัวอย่างเช่น he does work hard he does work hard เขาทำงานหนักเห็นไหมคะว่าเขาย้ำเสียงไว้ที่คำว่า does ใช่ไหมคะ he does work hard เขาทำงานหนักเน้นย้ำว่าทำงานหนักจริงๆหรืออีกประโยคนึงค่ะ I do want to go Italy I do want to go Italy ฉันอยากไปอิตาลีเห็นไหมประโยคนี้ก็เหมือนกันเขาย้ำที่คำว่า do เพื่อเป็นการบอกว่าโอ้ฉันอยากจะไปจริงๆนะอิตาลีเนี่ย I do want to go Italyหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ verb to do ไปทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันครูมีแบบฝึกหัดให้หนูทั้งหมด5ข้อนะคะให้เด็กทำใส่สมุดนะคะต่างของครูก็คือ complete the sentences with correct from the verb ให้เติมประโยคให้สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องโดยการใช้ verb ที่เรียนมานะคะก็คือคำว่า do doesนั่นแหละค่ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1เลยเติมอะไรก็ไม่รู้แต่ข้างหลังบอกหนูว่า you want to change the pen คุณต้องการจะเปลี่ยนปากกาข้อ2ค่ะ your son sleep 8 hours a day ข้อ3 I not have the geometry boxGeometry ตัวนี้แปลว่าเลขาคณิตนะคะชุดเลขาคณิตของเราเวลาเรียนคณิตศาสตร์ค่ะและข้อที่4ค่ะอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าให้หนูเติมเอาข้างหลังบอกว่า you like apple และข้อสุดท้ายค่ะ he play football ไม่ยากนะคะ5ข้อนี้ทำใส่สมุดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเรื่องที่จะสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดี